ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระประวัติความเป็นมาต้นราชสกุลทองใหญ่นายพลเรือตีนายพลเรือเอกมหาเสวกะเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสังวาลซึ่งเป็นธิดานายสันวิชัยหุ้มแพรหรือทองคำนาราชสีมาพระองค์เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่25และเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่13ในรัชกาลที่4ซึ่งประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์เดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงจุลศักราช1218ซึ่งตรงกับวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2399ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงมีพระอนุชาและพระคณิฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก3พระองค์คือพระองค์เจ้าชายทองแถมถวัญญวงศ์พระองค์เจ้าชายเจริญรุ่งราศีพระองค์เจ้าหญิงกาญจนากรจนในเวลาต่อมาได้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2418พระองค์ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาและมีคณะนักดาราศาสตร์จากอังกฤษได้ตั้งค่ายสังเกตการเกิดสุริยุปราคาที่แหลมเจ้าลายจังหวัดเพชรบุรีแต่นักดาราศาสตร์เหล่านั้นไม่สามารถถ่ายภาพการเกิดสุริยุปราคาเอาไว้ได้คงมีแต่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์และได้ถูกบันทึกอยู่ในตำราดาราศาสตร์ในนามของปรินซ์ทองซึ่งพระองค์ยังทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์ทรงกรมเป็นกรมมือประจักษ์ศิลปาคมพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในการรักษาดินแดนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเมื่อครั้งวิกฤตการณ์ร.ศ.112พระองค์ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ปราบปรามกบฏจีนฮ่อซึ่งอยู่ในมณฑลลาวพวนจนสงบราบคาบในเวลาต่อมาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2436พระองค์ทรงตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้งพระองค์ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าจากหมู่บ้านชนบทจนกลายเป็นเมืองอุดรต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดอุดรธานีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้เป็นต้นราชสกุลทองใหญ่นี้มีเรื่องเล่าที่มากันมาว่าเมื่อพระองค์สมโภชเดือนแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ว่าพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่เพราะในวันประสูติของพระองค์นั้นมีผู้นำทองคำก้อนใหญ่ที่ขุดได้ที่ตำบลบางสะพานในเวลานั้นเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่4พระราชบิดาของพระองค์ทรงถือว่านี่เป็นสุภามงคลสำหรับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้นี่จึงเป็นที่มาของต้นราชสกุลทองใหญ่นั่นเองพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคพระอันตะหรือไส้ใหญ่พิการเมื่อวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2467ณวังตรอกสาเกสิริพระชันษาได้68ปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ